เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ127เขาบอกว่าข้อใดเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วเนอะโมเลกุลที่ไม่มีขั้วเนี่ยโอ้โหทำหลายรอบแล้วก็คือเรารู้ว่าถ้ามีขั้วเนี่ยก็คือถ้าสมมุติมันมีอะไร2อย่างที่พี่เคยบอกไป1คือถ้ามีโลนแพรหรืออิเล็กตรอนขั้วโดดเดี่ยวอะโลนแพรอิเล็กตรอนมันจะมีขั้วและอะตอมล้อมรอบไม่ใช่ตัวเดียวกันทั้งหมดเกิดมาพี่ยังไม่เคยเจอสารประกอบไหนที่มีอะตอมล้อมรอบอะแล้วไม่ใช่ตัวเดียวกันทั้งหมดอะแล้วไม่มีขั้วเลยคือพี่เจออะตอมล้อมรอบที่ไม่ใช่ทั้งหมดแบบไม่ใช่ตัวเดียวกันทั้งหมดอะยังไงก็มีขั้วน้องก็คือถ้ามี2หัวสองอันเนี้ยต้องมีขั้วให้น้องนั่นไว้ก่อนเลยอันเนี้ยแต่เขาอยากได้ไม่มีขั้วถูกไหมถ้าสมมติน้องใช้2หลักการเนี้ยน้องลองส่องดูอย่างข้อ1เนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยพี่นี่ล้อมรอบไม่เหมือนกันลองตัดดูเดี๋ยวพี่จะให้น้องดูว่ามันเฉลยได้ไหมอย่างนี้ปึ๊บ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 เฮ้ยเหมือนกันหมดไม่เป็นไรปึ๊บ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 นี่ก็เหมือนกันหมดล้อมรอบเฮ้ยอันนี้ล้อมรอบไม่เหมือนกันหมดตัดทิ้งลองตัดทิ้งดูทีนี้น้องเหลือแค่ช้อยส์2กับ3แล้วไหนน้องลองใช้คำว่าใช้ปัจจัยโลนแพรสิน้องปัจจัยโลนแพรสน้องทำได้ไหมอย่างปุ๊บอันนี้ CO2 เฮ้ยทำบ่อยผมจำได้แล้วเป็นเส้นตรงถูกปะ SF6 SU หมู่6เฮ้ยมี6แขนอันนี้พี่จะสอนวิธีเช็คเร็วๆให้เนอะน้องก็คือน้องดูอยู่น้องดูเลยว่ามันมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนกี่ตัวหรือก็คืออยู่หมู่อะไรถ้าสมมติอยู่หมู่6แล้วมันมีแขนทั้งหมด6แขนเนี่ยหรือ6พันธะก็คือไม่เหลือโลนซ์แพร์ก็ไม่มีขั้วอันเนี้ยไม่มีโลนซ์แพร์6แขนใช้หมดอะตอมล้อมรอบเหมือนกันหมดถูกปะไม่มีขั้วอันนี้ก็ไม่มีขั้วอันนี้ต้องดูโบลอนอยู่หมู่3มีแขนทั้งหมด3แขนไม่มีโลนซ์แพร์ตัวล้อมรอบเหมือนกันหมดลองตอบข้อ2ดูแล้วเรามาเช็คข้อ3นี่โบลอนหมู่3คอไลมีทั้งหมด3วาเลนซ์ต้องการอีก3แขนตัวล้อมรอบเหมือนกันหมด3แขนไม่มีขั้วอันนี้ N อยู่หมู่5ตัวล้อมรอบมีทั้งหมด3ตัวแล้วก็เหมือนกันทั้งหมดแต่ทีนี้มันจะเหลือโลนแพรอันนี้แหละตัวที่มันมีขั้วไม่เอาส่วนนี้ C อยู่หมู่4 CL CL อยู่หมู่4ต้องการอีก4แขน CL มีแค่ต้องการแค่แขนเดียวก็คือตัวล้อมรอบ4ตัวเฮ้ยเหมือนกันหมดโอเคไม่มีขั้วแล้วน้องรู้ไหมว่าคำตอบของข้อนี้คือข้อไหนข้อละ27ข้อละ27คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2เลยเห็นปะถ้าน้องรู้ปัจจัยอันเนี้ยน้องไม่สามน้องไม่จำเป็นจะต้องวาดน้องไม่จำเป็นจะต้องวาดรูปเลยอะเอาจริงๆน้องแทบไม่ต้องวาดรูปเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิดหนังสือให้ดู127เขาตอบข้ออะไร127เขาตอบข้อ2เห็นไหมจุ๊บ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 ก็คือพี่จะสอนคืออย่างที่บอกในแรกๆพี่จะวาดรูปให้ดูหลังๆพี่จะเริ่มให้เทคนิคน้องในการทำเนอะในการทำเนี่ยน้องคือน้องดูก่อนเลยหนึ่งตัวล้อมรอบเนี่ยมันดูง่ายสุดเพราะน้องไม่ต้องคิดอะไรตัวล้อมรอบเหมือนกันทั้งหมดไหมอันนี้คือปัจจัยที่น้องต้องดูเนอะทั้งหมดไหมอันนี้ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองที่เราต้องทำก็คือเหลืออิเล็กตรอนโลนแพร์ไหมถ้ามีแค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งในนี้มีขั้วเลยถ้ามีเท่ากับมีขั้วเพราะฉะนั้นถ้าน้องไม่อยากให้มีขั้วน้องต้องไม่มีสองปัจจัยนี้โอเคเนาะถ้าเนี่ยอย่างช้อยหนึ่งน้องลองที่คาร์บอนไดออกไซด์ใหม่เนาะคาร์บอนอยู่น้องดูตัวล้อมรอบน้องต้องดูอะตอมกลางให้เป็นก่อนอะตอมกลางคือตัวที่มีแขนได้มากที่สุดคือคาร์บอนเนี่ยอยู่หมู่4ตัวล้อมอยู่หมู่4ถูกไหมตัวล้อมรอบเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดผ่านเงื่อนไขแรกแล้ว
เงื่อนไขที่2คือหรือลมแพสไหมออกซิเจนตัวนึงเนี่ยต้องการ2แขนเพราะฉะนั้นวาเลนซ์ของคาร์บอนเนี่ยก็หักทีละ2แต่เนี่ยมีออกซิเจน2ตัวก็คือหักไป2 2ก็เป็น4พอดีอันเนี้ยไม่เหลือลอนส์แพร์อันเนี้ยไม่มีคั่วเพราะเราเคยทำหลายรอบแล้วเหมือนกันถูกป่ะว่าวาดคาร์บอนเงี้ยคือพี่ไม่มีคั่วจริงด้วยมันโดนหักล้างกันไปหมดอันทีนี้ CCL4 CCL4 เฮ้ยพี่ C อยู่หมู่4 CL มีอย่างละแขนมี CL4 ตัวรอบเหมือนกันหมดด้วยไม่มีคั่วอันนี้ถูกต้องส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าน้องลองว่าพี่เคยทำให้ดูหลายรอบแล้ว CL อันเนี้ยเป็นเตตราฮีดรอลหรือทรงสีหน้าอิเล็กตรอนจะถูกดึงไปทาง CLสรุปตอนโดยรวมเนี่ยมันจะขึ้นข้างบนอย่างเดียวเลยอันนี้มีขั้วเห็นป่ะอย่างที่พี่บอกพอล้อมรอบไม่เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่ามันมีขั้วเราจะไม่ตอบข้อนี้ส่วนช้อยสองเนี่ยอย่าง SF เราเคยวาดหลายรอบแล้วเนอะ SF6 เนี่ย SF6 จะเป็นเอ้ยไม่ว่าหลายรอบหรอกตัวที่หลายรอบจะเป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมเนอะมันคือ S มันควรจะเป็น PF6 อะไรอย่างงี้แต่อันนี้เป็น SF6 SF6 จะเป็นพีระมิดคู่ฐานสี่เหลี่ยมถูกต้องปะก็คือเป็น S งี้ปุ๊บ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 แล้วมันจะถูกดึงไปทั้งหมดทุกทิศทางมันก็จะแรงก็จะหักหลังกันหมดอันนี้ไม่มีขั้วอันนี้ทำไปแล้วว่าไม่มีขั้วนี่ไม่มีขั้ว BCL3 BCL3 ก็เคยวาดหลายรอบแล้วเป็นสามเหลี่ยมแบนราบถูกดึงไปด้าน CL 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 แรงหักหลังกันหมดปุ๊บไม่มีขั้วถูกต้อง3 BCL 3ไม่มีขั้วตัวล้อมรอบเหมือนกันหมดแล้วก็ไม่เหลือโลนแพร์ตัวล้อมรอบเหมือนกันหมดไม่เหลือโลนแพร์อันนี้ N เนี่ยมันเหลือโลนแพร์จำได้ไหมมันเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดฐานสามเหลี่ยม N CL 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 มันเหมือน NH3 มาน้องก็คือแอมโมเนียของน้องอ่ะเหมือนกันเลยมีโลนแพร์โลนแพร์ตัวนี้มันทำให้มันมีขั้วพอมันขึ้นไปหาไนโตรเจนอ่ะจริงๆถึงไม่มีโลนแพร์นี้ก็มีขั้วถูกไหมแล้วมีโลนแพร์อีกมันก็ถูกดึงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ไม่มีขั้วเพราะมีโลนแพร์เราก็เลยตัดทิ้งไปตั้งแต่แรกพอเราคิดในหัวว่า N เนี่ยอยู่หมู่5แล้ว CL เนี่ยมีอยู่3มี CL อยู่3ตัวมันหักออกไป3คือวิธีการเช็คอิเล็กตรอนโลนแพร์น้องคือเอาวาเลนซ์นะพี่แนะนำให้วาเลนซ์อิเล็กตรอนเนี่ยลบออกด้วยจำนวนพันธะถ้ามันไม่เท่ากับ0เนี่ยถ้ามันไม่เท่ากับ0นะน้องคือมีขั้วเลยมีถ้ามีอิเล็กตรอนแพร์จะคือมีขั้วโอเคเนาะข้อ4ก็เหมือนกัน HCN4 ไอ้ HCN เนี่ย H ธรรมธาตุกับ C แล้วก็ C triple bond กับ N อันนี้น้องเห็นได้ชัดเจนว่ามีขั้วไปทาง N เนาะ N NCL3 ก็อย่างที่บอกว่ามันมีขั้วไป CO2 ทำไปแล้วว่ามันไม่มีขั้วก็คือทำแบบนี้นี่คือวิธีเร็วเนาะถ้าต่อไปเจอข้อนี้อีกพี่จะเช็คแบบว่าตัวล้อมรอบเหมือนกันทั้งหมดไหมแล้วเหลือโลนแพร์ไหมพี่จะทำแค่นี้แล้วนะเพราะว่าจริงๆมันเช็คแค่นี้ได้เลยเออโอเคครับข้อ127เนี่ยพี่ขอให้3ดาวไว้เพราะพี่สอนเทคนิคตรงนี้ไว้เนาะ3ดาวคือเรื่องของเทคนิคแต่ถามว่าตัวโจทย์อ่ะมันโอเคไหมก็เฉยๆอ่ะโจทย์ทั่วไปไม่ได้ยากไม่ง่ายอะไรเงี้ยเออ127ตอบข้อ2ครับไปข้อถัดไปกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ